นักวิจัยชาวอเมริกันนะคะผู้คนพบว่าการนั่งรถไฟเหาะบางแบบสามารถช่วยขาจัดก้อนนิ้วในไตยอย่างได้ผลและก็มีการไปคว้ารางวัลอันทรงเกียรติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยนนะคะหรือว่าอิกโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ไปรคองนั่นเองค่ะศาสตราจารย์เดวิดวอร์ทิงเกอร์จากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ของทางสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลอิกโนเบลสาขาการแพทย์ หลังคนไข้ผู้หนึ่งแจ้งว่าก้อนนิ้วในตายนั้นเกิดหลุดออกมาขณะที่ไปเที่ยวสวนสนุก Walt Disney World ในรัฐฟลอริดาและได้นั่งรถไฟเหาะนะคะที่ชื่อว่า Big Thunder Mountain หรือว่าภูเขาสายฟ้ายักษ์หลายรอบด้วยกันค่ะและเพื่อเป็นการพิสูจน์นะคะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญศาสตราจารย์วอร์ทิงเกอร์ก็ได้มีการขอให้คนไข้ผู้นี้ลองขึ้นนั่งบนรถไฟเหาะดังกล่าวอีกหลายครั้งด้วยกันค่ะ ซึ่งผลก็ปรากฏนะคะว่ามีก้อนนิ่วหลุดออกมาทุกครั้งและด้วยเหตุน,นี้นี่เองนะคะที่ทำให้ทางด้านของศาสตราจารย์วอร์เเกอร์ค่ะได้สร้างแบบจำลองของไตและก้อนนิ่วในไตที่เสมือนจริงขึ้นมานะคะแล้วก็มีการนำไปขึ้นเครื่องเล่นจำพวกของรถไฟเหาะตีลังกาอีกหลายแบบด้วยกันจนพบว่ารถไฟเหาะ Big Thunder Mountain ให้ผลในการรักษาดีที่สุด เนื่องจากมีการสั่นสะเทือนรวมทั้งเคลื่อนที่ขึ้นลงและเอียงข้างซ้ายขวามากกว่าเครื่องเล่นที่มีการตีลังกาหรือพุ่งดิ่งลงมาเป็นระยะทางยาวขณะที่รางวัลอิกโนเบลอีกสาขานะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็คือสาขาแพทยศาสตร์ศึกษาหรือ medical education ค่ะโดยทางด้านของดรนะคะอากิระโฮริอุจิซึ่งก็เป็นนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น คว,ว้ารางวัลนี้ไปจากการคิดค้นวิธีส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นมักจากกลัวในเรื่องของการส่องกล้องเข้าไปในร่างกายกันมากทำให้ปัจจุบันค่ะก็มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นเขาเองจึงพยายามคิดค้นวิธีส่องกล้องที่ง่ายและก็สะดวกสบายกว่าเดิมนั่นเองค่ะ